หน้าดูเสร็จสวัสดีครับแป้ครับโอ้ยรีแอคชั่นวันนี้เป็น Official Trailer Thor Love and Thunder โอ้โหมาแล้วโว้ยจัดกันเลย1 2 3 go Kids get the pop corner Did you tell me เรานิทานไดเอทแดดบอท to god bot มิวเนี่ยมาดิอ้าวทำไมบอกคนเดียวพูดเร็วไปหน่อยอ้าวเฮ้ยโอ้โหชุดเฮ้ยหน้ากากมาแล้วอ๋อแม่งคนละซีนนี่ว่ะแฟนเก่า8ปี7เดือน6วันโอ้แม่งนับวันที่เลิกกันเน่ยังมีแบบความรู้สึกให้เธออยู่ใช่ไหมเฮ้ยกอโอ้โหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่โอ้โหเฟี้ยวสุดโอ้ขนลุกเน่โอ้โหโอ้โหแม่งโคตรเฟี้ยวโอ้โหกอแม่งโคตรแท้โอ้โหโทนสีให้แม่งโอ้โหโหมจะเก๋ไปไหนวะโอ้โหกอแม่งสุดๆละโอ้โหโทนสีขาวดำโอ้ยขนลุกขนพองซูสเฮ้ยโอ้โหเห็นหน้าแล้วเว้ยหน้าเซลโครดีดเป็นลมโอ้โหซีนนี้โอ้โหโอ้โหแต่ละดอกโอ้ my god โอ้โห2นาที15วิโอ้โหแม่งแบบแจกแบบโอ้โหพูดไม่ทันกันเลยทีเดียวอันนี้ขอดูอีกรอบเดี๋ยวเจาะโอ้โหแม่งเดี๋ยวก่อนน้ำตาซึมโอ้โหสุดๆเดี๋ยวขอเจาะดีเทลอีกรอบนึงโอ้โหแม่งแบบเยอะแยะมากมายมีสิ่งที่อยากเมาส์เนี่ยเต็มไปหมดเอาเปิดไฟก่อนโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆไทก้า YTT โอ้โหผู้กำกับคนนี้แม่งแบบไม่ธรรมดาเลยคือโทนของเทรลเลอร์นี่แม่งแบบแจกมุกแบบโอ้โหแบบใส่มุกแบบยับนะฮะแล้วยังไม่พอแม่งแบบแจกความแบบเท่สยองขวัญเฟี้ยวน่ากลัวของกอคริสเตียนเบลโอ้โหแม่งคาแรคเตอร์ดีไซน์แม่งสุดๆขนาดเห็นแบบพวกภาพนิ่งนะโปรโมอาร์ตเนี่ยไปบ้างแล้วโอ้โหพอมาเห็นในเทรลเลอร์แม่งแบบขนลุกขนพองแล้วก็โทนสีของหนังโอ้โหมึงจะเฟี้ยวเงาะไปไหนมีทั้งแบบโทนสีสันสดใสสวยงามฉูดฉาดแล้วแม่งมีดึงแบบไปขาวดำอีกโอ้โหคือแบบเฮ้ยแม่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือแบบว่าสุดๆละขอจ่อยอีกรอบนึงโหเปิดมาแม่งก็แจกมุกละคอกละผมบอกก่อนว่าผมเปิดไอ้นี่นะครับอันนี้จากช่อง YouTube Official นะ Marvel Entertainment ผมเปิด CC นะ Close Captions คล้ายๆแบบซับไตเติลเงี้ยภาษาอังกฤษไว้เมื่อกี้เนี่ยผมเลยแบบอ่านทีมันซับไตเติลเนี่ยมันขึ้นก่อนเห็นภาพ อย่างกอเปิดตัวเนี่ยก็เลยเห็นเลยเฮ้ยแม่งกอพูดอยู่นี่ว่าอันนี้คอกเขาบอกว่าเด็กๆเอาป๊อปคอร์นออกมากินกันได้เลยเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟัง เปิดมาแม่งก็จี๊ดละโอ้เขาเรียกว่าเป็นแบบสเปซไวกิ้งเลยนะไวกิ้งอวกาศซอโอดีนสันตัวนี้แม่งก็หาพอบอกว่าซอเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นแบบก็อดเทพเจ้าเนี่ยเด็กๆคิดเนี่ยแม่งร้องเสียงเลยเวอร์
แล้วก็แบบเล่าให้มันเวอร์ได้เออช่วยโลกไว้500ครั้งหลังจากช่วยโลกมานับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยไปเดินทางไปสู่แบบการเดินทางครั้งใหม่โอ้แม่งเปลี่ยนชุดซีนนี้เว้ยเปลี่ยนแบบเสื้อผ้าคอสตูมจากชุด Ravager Thorเป็นชุดใหม่เออแม่งเก๋เลยเคาะขวาน Stormbreaker เปรี้ยงเดียวแม่งเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยแล้วก็มาฟิตหุ่นที่เราพูดไปแล้วในเทรลเลอร์1ไอ้ในทีเซอร์เออช่องเรานะครับอัพไปแล้วเรียบร้อยนะรีแอคชั่นทีเซอร์ตัวแรกของหนังเรื่องนี้โอเคเออเดี๋ยวแม่งแบบแซวว่าแบบว่าเปลี่ยนหุ่นจากแดดบอสนะครับทูก็อดบอสบอสนี่หมายถึงว่าบอดี้นะเออบอดี้ร่างกายหุ่นเปลี่ยนจากแบบหุ่นคุณพ่อที่แบบว่าพุงในแบบพลุยๆละลงพุงเนี่ยมาเป็นแบบก็อดบอสมาเป็นแบบบอดี้ของเทพเจ้าตัวจริงเสียงจริงหล่อเหลาเหมือนเดิมละโอ้โหแล้ววิธีเทรนนิ่งวิธีการแบบเวทเทรนนิ่งแม่งลากยานโอ้โหสุดๆจากของเก่าแบบโซ่ยักษ์แฟาดโซ่ยักษ์อันนี้แม่งแบบลากยานเพราะของมนุษย์ของโลกเราจริงๆเนี่ยที่เคยเห็นเนี่ยเขาก็มีแบบว่าโชว์พลังอย่างเงี้ยแบบลากรถ ลากรถบรรทุกบ้างถ้าแบบพวกแบบนักกล้ามบอดี้บิลดเออร์ล่ำๆเนี่ยนี่แม่งแบบระดับซองอะกูลากยานอวกาศดีกว่าเออแล้วเหมือนซีนที่เจอไมตี้ทอครั้งแรกเนี่ยมันเป็นซอที่ใส่ชุดแบบผมเรียกไม่ถูกแม่งคล้ายๆแบบไอ้ขนสัตว์อย่างเงี้ยนะเออชุดเฟอร์ แม่งใส่เฟอร์แล้วก็เดี๋ยวเขาตัดหลอกเราเนอะเป็นสลับเป็นอีกซีนหนึ่งเป็นซีนที่ซอเนี่ยใส่ไอ้เฮลเมทครบชุดแล้วเออซึ่งตรงนั้นผมพูดไปหมดแล้วเออเดี๋ยวผมวางลิงก์นะครับของเพลย์ลิสต์ของช่องเราเนี่ยที่ทำคลิปเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เนี่ยซอเลิฟแอนด์ซันเดอร์เนี่ยไว้ให้ทั้งหมดเลยในดีสคริปชันนะครับของคลิปนี้ใครที่สนใจย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยกดไปดูเนี่ยได้เลยพูดไปแล้วเนอะเคยเห็นรูปโปรโมอาร์ตมาแล้วด้วยไอ้หน้ากากแบบเต็มยศนะเต็มสูบแล้วก็ variant ของ Titan Card โหนี่เก๋เลยแม่งเป็นแบบเหมือนสปอตไลท์ไฟคอนเสิร์ตเนี่ยสาดส่องมาเลยนี่แล้วก็ต้องเปิดตัวซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งกันหน่อยเข่าซ้ายตั้งขึ้นมือขวาทิ่มลงพื้นตอนนี้แม่งก็แจกมุกแบบว่าเจนเนี่ยเขาจำไม่ได้ว่าไม่ได้เจอกันเนี่ยนานแค่ไหนแล้วซอแม่งนับวันนับคืนเลย8ปี7เดือนอีก6วันประมาณนี้แหละเฮ้ยแปลว่าซอเนี่ยคิดถึงเจนฟอสเซอร์นะเนี่ยอันนี้เป็นการแบบบอกใบ้ว่ายังแบบเออเหมือนที่วาลคิวรีเขาแซวต่อเลยนะว่ายังมีความรู้สึกเออยังแบบแอบรักเจนฟอสเซอร์เนี่ยอยู่หรือเปล่านี่นั่งนับวันนับคืนนะเนี่ยโอ้โหแล้วเปิดตัวแล้วกอดาบอาวุธคู่ใจที่ไว้ใช้ฆ่าเทพเจ้าเพราะเขาบ่นเลยบอกว่าคนแบบพวกก๊อดเนี่ยพวกเทพเจ้าเนี่ยสนใจแต่ตัวเองเออแม่งไม่ค่อยชอบช่วยเหลือคนอื่นก็เลยแบบหมั่นไส้โอ้โหแม่งคาแรคเตอร์ดีไซน์แม่งสุดๆแล้วเปิดตัวมาแต่ละดอกนี่ของกอเนี่ยโทนสีของหนังเนี่ยแม่งจะปรับเป็นแบบโทนขาวดำแม่งโคตรเท่อ๋อแล้วก็ซีนนี้นะครับผมจากที่ดูทีเซอร์แรกไปเนี่ยพอดีไปรูดฟีดเจอในเพจ Facebook ของต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากคอมิกบุ๊กเลยนะเออช็อตนี้แล้วก็ตัวที่นอนตายอยู่เนี่ยในคอมิกบุ๊กเนี่ยเป็นเทพนะเออๆเป็นหนึ่งในก็อดซึ่งกอเนี่ยฆ่าไว้เออโอเคกอเนี่ยเขาเลยสาบานตนไว้แล้วว่าเทพเจ้าทุกท่านทุกตนเนี่ยต้องตายโอ้โหแล้วช็อตนี้แม่งเห็นแบบเอ้ยซีนแบบอันนี้มีสีขึ้นมาหน่อยเว้ยโอ้โหลายเลยที่หน้าเนี่ยแม่งแบบอย่างเท่เออเหมือนลายที่หน้าเนี่ยเป็นแบบมีหลายแบบเหมือนกันนะน่าจะเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงไปตามแบบไทม์ไลน์ของในหนังนะเออหมายถึงว่าหน้าตานะครับของกอเนี่ยลายที่หน้าเนี่ยโอ้โหซีนแอคชั่นแม่งก็เท่นี่ขนาดเห็นแว็บเดียวนะแม่งแบบมีการแบบเกลียวมันจับค้อนตีลังกามันแอคโครแบทมารอบนึงแล้วแม่งหมุนฟาดอันนี้แม่งอะไรก็ไม่รู้แม่งเหมือนแบบสะเก็ดพลังโอ้โหใส่แบบอันนี้แม่งเหมือนลานประลองเลยโอ้โหซีนี้ก็เท่นะเดินกันเป็นแบบเดินเป็นทีมเลยเออหลังจากที่แจกมุกไปว่าเจนเนี่ยเขาบอกทอว่าแหมก็แค่เป็นแบบผู้ร้ายคนแรกของเธอที่เธอเนี่ยจัดการไปได้ซึ่งก็ไม่รู้นะว่าหมายถึงใครนะตรงนี้เออโอเคและทอเนี่ยเขาก็แจกมุกแหมครั้งแรกเนี่ยมันไม่ลืมหรอก คนเราแม่งไม่ลืมแบบเฟิร์สหรอกเออครั้งแรกเนี่ยแล้วก็เดินกันแบบเท่เลยแบบโอ้โหหนังฮ่องกงเลย4คนนะทอเจนวาลคิรีคอก
โอ้โหเนี่ยโทนสีตัวนี้แม่งก็เฟี้ยวแม่งเป็นขาวดำแล้วก็แค่เป็นแบบอาวุธในนี่น่าจะวอลคิรี่สู้กับกออยู่อันนี้เดานะเดาโอ้โหแล้วโทนสีอาวุธแม่งแบบสวยและโทนข้างหลังแม่งเป็นขาวดำแม่งเท่จริงเออแล้วไม่รู้กอเนี่ยเขาพูดกับใครไม่รู้น่าจะพูดกับซอมั้งเดาเขาบอกว่านายเนี่ยไม่เหมือนกับเทพองค์ตนอื่นๆเลยที่ฉันเนี่ยที่เคยฆ่าไปแล้วนายเนี่ยแม่งแตกต่างและซีนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยแม่งเหมือนแบบลานประลองในโอลิมปัสเลยไม่มั่นใจเท่านี้เดานะครับมั่วแม่งคล้ายๆซีนแบบ God of War เหมือนกันเป็นฉากแบบลานประลองแล้วก็สู้กันอยู่โอ้โหคริสเตียนเบลแม่งคาแรคเตอร์ดีไซน์แม่งสุดๆแล้ว CG VFX แม่งเนียนแบบซีนนี้แม่งโอ้โหสยองขวัญมากเท่แบบโอ้โหแม่งสุดๆเลยว่ะแล้วก็มีแบบแว็บนึงมาให้ดูว่าเอ้ย Guardian of the Galaxy เนี่ยก็มีบทบาทในหนังด้วยนะเว้ยอย่าเพิ่งลืมกันอันนี้เห็นเนบูล่ากับดราก์นั่นแน่แล้วนี่แบบเดินแอบเดินเกี่ยวก้อยกันแล้วนะครับจะกลับมาแบบคัมแบ็กหรือไม่คู่รักอดีตคู่รักคู่นี้โอ้โหคริสเตียนเบลแม่งกอแม่งออกมาแต่ละดอกแม่งโคตรเท่นี่ซอแม่งเฟี้ยวเลยคัมออนแมนบรูซลีเลยมาโอ้โหซีนี้ก็สวยเป็นแบบไมตี้ซอเนี่ยเรียกพลังสายฟ้าเมียวเหนียแล้วโอ้โหแม่ง CG แม่งเนียนสุดๆโอ้โหแล้วก็แบบแจกมุกกันต่อเนื่องอันนี้เป็นซีนที่แบบซูสนะรัสเซลโครอันนี้แม่งโชว์ละเห็นหน้านักแสดงชัดเจนกันไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะต้องแบบปลดนายจากการปลอมตัวมาหน่อยดิอันนี้ผมเดานะอันนี้ไอ้พลังสายฟ้าเนี่ยที่รัดแขนซออยู่เนี่ยน่าจะเป็นพลังของซูสนะมั่วนะแล้วก็ไอ้นี่ไอ้กลมๆเนี่ยเหมือนไอ้ลานประลองที่เจนกับซอเนี่ยโชว์การต่อสู้เมื่อกี้นี้เนี่ยอยู่เลยน่าจะเป็นสถานที่เดียวกันในโอลิมปัสเนอะโอเคแล้วก็แจกมุกนะดีดนะครับฟลิกดีดพลังใส่แม่งดีดแรงไปหน่อย เสื้อผ้าคลุมของซอเนี่ยแม่งหมดเลยแล้วก็มีการแบบเซ็นเซอร์แอบเซ็นเซอร์แล้วก็เสียงผู้ชมในโอลิมปัสเนี่ยเฮ้อ แล้วก็เราแบบว่าเรียกว่าอะไรดีเราแบบฮาเลมของเทพซูสเนี่ยโอ้โหเป็นลมกันไปเลยหลังจะได้เห็นค้อนนะครับอีกอันนึงของซอโอดินสันแล้วก็ต่อมุกไปที่เจนฟอสเตอร์ถามวอลคิรี่ว่าเราจะไม่ไปช่วยซอหน่อยเหรอวอลคิรี่เนี่ยครับกำลังแบบดูเพลินกำลังแบบชอบช็อตนี้ซีนนี้อยู่เขาบอกเจนว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปช่วยกินองุ่นก่อนไหมโอ้โหคือแบบแม่งแจกมุกทั้งเทรลเลอร์แล้วก็สลับกับความเท่ความเฟี้ยวของกอคือแบบแม่งคอนทราสต์สุดๆและโทนสีเมื่อกี้พูดไปแล้วสีสันเนี่ยสวยงามอย่างช็อตนี้ก็สวยนะอันนี้แล้วนะอันนี้น่าจะเป็นแบบซีนจากช่วงต้นๆนะเพราะว่าซอเนี่ยยังใส่แบบอารมณ์เหมือนชุดแบบแรเวนเจอร์อยู่ช็อตนี้ก็สวยคือแบบแม่งกล้าแบบกล้าทำแบบโทนหนังนะให้แม่งแบบหลุดไปเลยนะครับแบบแปลกประหลาดไปเลยอันนี้ก็แบบว่าอมม่วงนะน้ำเงินอมม่วงคือแบบสุดๆแล้วไทก้าไวดีตี้ผู้กำกับคนนี้นี่แม่งแบบสุดยอดพูดถึงผู้กำกับเดี๋ยวขอเสกของก่อนอันนี้แผ่นนะครับสะสม 4K มีแต่ทีวีนะครับกับแผ่นเครื่องยังไม่มีตังค์ซื้อ ซื้อมาดองก่อนอันนี้แบบแผ่นโอ้โหแกะไม่ออกเลยนานจัดโอ้โหอันนี้แผ่นลิขสิทธิ์นะครับซื้อมาดองดูแบบบลูเรย์ไปก่อนแผ่นบลูเรย์ไปก่อนแผ่น 4Kอุลตร้า HD เนี่ยยังไม่มีเครื่องเล่นเลยนะครับเครื่องแม่งแพงจัดเลยอันนี้แผ่นแท้นะครับแผ่นลิขสิทธิ์ซื้อมาเก็บไว้เพราะว่าชอบมากเลยภาคแร็กนาร็อกนะครับภาค1ภาค2ไม่เก็บนะครับเพราะว่าไม่โดนซอ1กับซอ2 The Dark World เนี่ยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เก็บแผ่นไว้แต่ซอ3 แร็กนาร็อกของผู้กำกับไทค่า YTT เนี่ยชอบมากประทับใจสุดขีดแล้วเมื่อกี้พูดถึงเพลย์ลิสต์นะของช่องเราไปนะครับช่องเราตอนนี้ทำมาแล้ว4คลิปนะต่อ Love and Thunder เนี่ยคลิปแรกก็แบบว่าแบบอัปเดตข่าวคราวของหนังเนี่ยช่วงหนึ่งแล้วก็มีมโนพลังนะครับของเจนฟอสเตอร์แล้วก็มารีแอคชั่นทีเซอร์ของอันแรกตัวแรกแล้วก็มีอัปเดตหนังอันที่2เนี่ยอันนี้แบบข้อมูลได้รู้ขึ้นมาเยอะเลยนะว่าเจนฟอสเตอร์เนี่ยได้พลังมาอย่างไรแล้วใช่หรือเปล่านะครับใครที่สนใจนะคลิปที่ช่องเราเนี่ยอัพไว้แล้วเดี๋ยวผมวางลิงก์ของเพลย์ลิสต์
ไว้ให้ใน description ในรายละเอียดของคลิปนี้กันไปเลยมีการพูดถึงหนังเรื่องนี้เนี่ยในคลิปเก่าๆเนี่ยไปเยอะแยะมากมายพอสมควรแล้วเลยโอเคอ่ะช่วงท้ายคลิปขออนุญาตโปรโมช่องเราหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยช่องเราเนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะmembership ใครที่สนใจซัพพอร์ตช่องนะครับอยากเป็นกำลังให้ช่องอยากส่งกำลังให้ช่องช่วยสนับสนุนช่องช่วยแบบช่วยเป็นหนึ่งในแบบกลุ่มซัพพอร์เตอร์ของช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ใน description และก็ในคอมเมนต์ปักหมุดของทุกคลิปโอเคและเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการทำคลิป exclusive คลิป members only เฉพาะสมาชิกเท่านั้นตอนนี้เนี่ยจำนวนเริ่มมาแล้วตอนนี้ได้10คลิปแล้วนะเริ่มเยอะแล้วถึง10คลิปกันแล้วและในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมาอีกเยอะอย่างแน่นอนมีการผลิตเพิ่มเติมเนี่ยอย่างแน่นอนแล้วก็ก่อนจากไปนะครับพลาดไม่ได้ขอขอบคุณทุกๆ subscriber ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดติดตามไว้ให้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมาก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 ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่แวะเวียนมาคุยกันเสมอมาขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมาก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 แล้วก็รบกวนฝากเพจนะครับ Facebook เป้บัมไว้ด้วยฝากไปกด follow กันไว้นะครับมีการอัปเดตคอนเทนต์เนี่ยเรื่อยๆเหมือนกันใน Facebook โอเคหรือใครที่เพิ่งมาเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปที่1เพิ่งมาจ๊ะเอ๋กันโอ้โหสุดๆคะแนนความไฮป์นะครับให้ไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่คลิปทีเซอร์แล้วเท่าเดิมอยากดูสุดๆนะครับ10เต็ม10ไม่ต้องคิดมากกับหนังเรื่องนี้อาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกคนอย่าลืม Subscribe กด Like กด Share คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับกรกฎาคมนี้ได้ดูแล้ว